สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดป๊อกมากกี้เปิดเงินเดือนพี่เลี้ยงน้องได้เท่าไหร่เผยค่าใช้จ่ายลูกแฝดป๊อกพัชรกรและมากกี้ราศีเผย Q&A ถามตอบกับป๊อกกี้มีคนถามเรื่องเก็บเงินบ้านนี้ให้ใครดูป๊อกเผยว่าเก็บเงินเป็น3ส่วนมากกี้ทำงานได้ก็เก็บเงินส่วนของเขาป๊อกทำงานได้ก็เก็บส่วนของป๊อกถ้าทำงานด้วยกันก็เก็บรวมกันของครอบครัวแต่ส่วนใหญ่การเงินในบ้านป๊อกจะเป็นคนดูแลมากกี้ชมสามีเก่งเรื่องการเงินภรรยายังเมาตัวเองถ้าเป็นงานของเราเราจะเก็บเงินเราเองเราจะเรียกว่ากองทุนเพื่อซื้อของไม่ให้สามีรู้เมื่อถามถึงพี่เลี้ยงคนใหม่ของมิก้ากับลูกชายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างมากกี้อัปเดตว่ามิก้าก็เข้ากันได้ดีกับพี่เลี้ยงคนใหม่จะเรียกพี่ๆชอบให้ถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้ดั่งใจก็บอกว่าจะไปหาพี่ดูแล้วเป็นไปในทางที่ดีทำถึงค่าใช้จ่ายของลูกๆมากกี้เผยว่าค่าพี่เลี้ยง2คนแม่บ้าน1คนและคนขับรถเท่านั้นก็เยอะแล้วพี่เลี้ยงก็แล้วแต่คนเงินเดือนเท่าไหร่แล้วแต่เรทแล้วแต่ประสบการณ์ของพี่เลี้ยงถ้าพี่เลี้ยงมาช่วยแม่เรื่องกระจุกกระจิกไม่ได้มีประสบการณ์มากเงินเดือนเริ่มต้นหลักหมื่นนิดๆยาวไปถึง 20,000 กลางๆปลายๆถึง 30,000 หรืออาจจะมีเกินก็มีแล้วแต่ประสบการณ์หน้าที่และอยู่นานแค่ไหนแล้วยังมี OT วันหยุดเสาร์อาทิตย์สงกรานต์ส่วนค่าเลี้ยงลูกค่าใช้จ่ายต่างๆของใช้ส่วนตัวน้ำยาซักผ้าเด็กรวมๆตีเป็นหมื่นต่อเดือนแต่เรื่องเสื้อผ้าเราไม่ค่อยซื้อให้ลูกเท่าไหร่ป๊อกแนะนำจากประสบการณ์ที่เคยตัดสินใจผิดพลาดว่าซื้อเสื้อผ้าอยากแต่งตัวให้ลูกใช้แป๊บเดียวโตมากกี้เล่าว่าป๊อกไปฮ่องกงซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไป 3-4 หมื่นลูกใส่ไป2ครั้งแน่นใส่ไม่ได้ผลพลอยได้เอาไปขายในเพจนอกจากนั้นก็มีค่าอาหารลูกตกเดือนละ 5,000 บาทค่ายิบย่อยกิจกรรมต่างๆแล้วแต่บ้านจะพาลูกไปค่ารักษาพยาบาลมีประกันชีวิตแต่ค่าวัคซีนต่างๆไม่รับรวมค่าตัดรองเท้า2เดือนคนละ 2,000 ที่ใจหนักไม่แพ้กันคือสมคิดสุนัขสุดรักของครอบครัวเสื้อผ้าตัวละ 4-500 บาทเข้าโรงพยาบาลครั้งละ 7,000-8,000 บาทค่าอาบน้ำ700ค่าว่ายน้ำ850ค่าอาหารอีกเรียกว่าเลี้ยงกันเหมือนลูกเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ